นี่ก็อันนี้ตื่นตีห้าเหมือนกันตื่นตีห้าเหมือนเธอไม่ใช่เลยหรอฉันน่ะแบบตื่นเต้นมากเลยเหมือนฟิลไปทันนักศึกษาแล้วก็อะไรนะดีต่อแชวที่เริ่มพอดีเลยนะฉันตื่นเพราะอะไรตื่นเต้นคือรอวันนี้มานานมากเลยตื่นตีห้าแต่กว่าจะออกบ้าน8โมงไม่เจเลยนะทำนั่นทำนี่รถติดด้วยไงแถวบ้านพี่อ่ะสามชั่วโมงของพี่จะรถติดมากของพี่นะขนาดไม่เข้ากรุงเทพนะรถแม่งยัง3ชั่วโมงอ่ะกว่าจะมาถึงที่เนี่ยขึ้นทางด่วนมาเลยใช่น้องพลน้องพลเขาไม่ได้มาหาเธอกินด้วยหิวเหรออ่ะน้องพลอยเขาฝากเขาบอกให้มาถ่ายเธอแอบถ่ายไม่ใช่แอบถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายเลยเขาคิดถึงตอนแรกพอบอกทีพูดทีสามรอบจนบอกว่าจนบอกเลยทีหลังอะส่งมาอีกรอบนึงแล้วจำไม่ได้ว่าทีไหนจำได้แค่ป้าตุลาไงถ่ายโฟโต้ไหมถ่ายได้นะแต่ตรงนี้นะต้องมาฝั่งนี้จบ7โมงมหาเยฟุกไม่ใช่ฟุกเอ้ยฟังฟุกและทีน้องมีน้องนึงฝ่ามหาทีพอดีว่าทีไหนวะบอกว่าทีหลังส่งให้ใหม่ลืมคือฉันตื่นเต้นมากเลยนะเหมือนวันไปทันนักศึกษาเลยนะฉันตื่นตี5ปุ๊บฉันรีบปุ๊บเลยออกงานมาไม่ได้กินหิวข้าวตีนะกินอ่ะเมื่อเช้าแล้วก็มาเสียเวลาเดินทาง3ชั่วโมงอีกอย่างร้อนมากเลยคอนั่งรถมีร้อนปูไม่อยากนั่งรถมีร้อนเลยร้อนจริงร้อนเกือบเย็นมากเลยนั่งรถปรับอากาศอ่ะฉันนั่งนาทีแบบโอเคสิเต้นแบบนึงตีต้องไปดูช่องอะไรประมาณนั้นอ่ะใช้โพสเซอร์รายการข่าวจบ7โมงสักช่วงเลยเมื่อวานนอนอิ่มมากแต่ฉันน่ะตื่นเต้นวันนี้มากเลยฉันนอนจนเมื่อคืนฉันรีบนอนเพื่อมาวันนี้โดยเฉพาะฉันตื่นตี5ฉันก็ตึ้งดึงเห็นแฟนซ่าก็แข็งงงอุ้ยนี่ลูกโตมาแบบนี้นะฉันจะให้แม่กินเซนต้าดีกว่าแฟนต้าดีกว่าคนนี้สักจริงไม่คิดว่าจะเจอเธออีกรอบแต่คนเดียวหรอวะเจอเรื่อยๆมาเลยเรื่อยๆกี่โมงคะเมื่อวานดูคลิปป๋าเอ็มอยู่ป๋าเอ็มอ่ะผู้สูงอายุอ่ะ33อันนี้บ้านผมอยู่อ้อมน้อยก็เลยด้านลุกมาอันนี้อายุเท่าไหร่นะอ๋อเป็นน้องดีแล้วไม่ใช่เลยหรอกเขาบอกว่า30วัยกำลังแซ่บจริงจริงหรือเปล่าไม่รู้สบายใจแต่นี้คือวัยกำลังนอนอะไรนะนอนจะบ้างกี่โมงเช้าดีโอ้โหบอกให้ป่าเอ็มมองงานหน่อยไม่ใช่เลยหรอกคิดถึงป่าเอ็มได้คิดถึงแมปแล้วป่าเอ็มมาไงนึกได้หินไม่แมปมาก็ต้องป่าเอ็มต้องมาแน่ๆเลยเขาทำงานหรือเปล่าว่าดูทรงภูมิเขาทรงมีภูมิฐานมาเธออีกนะเราไม่มีภูมิฐานเลยว่าอายุเท่าอายุห่างเขาไม่กี่ปีไงแห้งแรงร้องไงไม่เขามีงานเป็นงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งไงเธอไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเขาอ๋อมีอายุแก่กว่าฉันตั้ง10ปีนะเขาแก่กว่าฉันเพียงปีอ่ะมาให้เปิดร้านไงร้านอาหารเหรอล้างรถคาแคร์แล้วล้างเป็นทีมอ่ะยกย้ายไฮโซเนี่ยล้างรถอ่ะไม่เพราะว่าไงเพราะว่าล้างรถมันไม่ต้องใช้คนก็ได้มันแค่จ้างแค่มันติดตั้งระบบจบง่ายว่ามันไม่สะอาดล้างงั้นอ่ะแต่บ้านฉันน่ะไม่ต้องใช้คนล้างเองคุณต้องล้างเองลูกค้าไปล้างเองอ่ะเหรอเออมันไม่พรีเมียมพออันนั้นมันคือต้องเพิ่มอินเตอร์เกรดไง200แถวบ้านฉันน่ะจะมีแบบถ้าไม่ใช้คนล้างมันก็จะถูกหน่อยถ้าหยอดเหรียญใช่หยอดเหรียญแต่ถ้าเกิดใช้คนล้างหลัก200ขึ้นแล้วแต่อยากล้างอะไรก็ล้างใช่อยากล้างอะไรก็ล้างไปในนั้นศพล้างฉันนึกว่าแบบทำแบบหยอดเหรียญนะว่าหยอดเหรียญนี่น่าจะรวยกว่านี้นะไม่ใช่เลยหรอกไม่มีทำหยอดเหรียญไงไม่ใช่มันไม่ต้องใช้คนไงมันเป็นการแต่มันต้องใช้เงินลงทุนไงเอ้าแล้วคิดเหรอล้างใช้คนแล้วมันต้องไม่ลงทุนมันก็ลงทุนแล้วมันเผลอๆหนักนะค่าจ้างคนอีกอ่ะแล้วคุณต้องจ่ายเขาทุกเดือนนะ AI เราไม่ต้องจ่ายจ้ะเราตามเพนใช่ไหม AI ล้างใช้คนกับไม่ใช้คนควบคู่กันไปใช้คนดูแลด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ทุบทิ้งแล้วทำใหม่ไม่ต้องทุบอย่างนั้นแหละมันพรีเมียมอยู่แล้วไม่จริงจริงฉันล้างอย่างนั้นถ้าล้างคนมันดีอย่างนึงมันจะล้างข้างในในเปทไทยได้แต่ข้างเกิดถ้าไม่มีคนอ่ะมันล้างข้างในไม่ได้งั้นเราก็ต้องใช้ AI กับคนผสมกันใช่โกโก้คันเลยคันเลยจริงถ้ามีงานแบบป๋าถ้ามีคนแบบป๋าฉันจะไปล้างแถวไหนนะอู่อยู่แถวไหนนะพัฒนาการครับโอ้คนละลีกับฉันเลยเฮ้ยแต่ก็ใกล้บ้านฉันอยู่นะพัฒนาการอ่ะใช่ไม่เกินชายหรอกเพราะบ้านฉันอยู่ความสามารถฉันห่อไปล้างรถพัฒนาการได้เลยเดี๋ยวต้อนรับอย่างดีพัฒนาการซอยไหนก่อนครับ
อยู่ซอยเนี่ยก่อนไอ้นี่ใช่ป่ะก่อนแยกอะไรวะที่มันไม่ใช่ก่อนแยกอะไรวะที่มันจะตัดเข้าไอ้เนี่ยรถไฟฟ้าเข้าลำแข็งใช่มั้ยก่อนเข้ารถไฟฟ้าใช่มั้ยก่อนที่มันอยู่รถไฟฟ้าคือฮัทศรีนครินทร์เออใช่นึกข้าวเลยสินครินไปยากอยู่เพราะอยู่ดีก็รีเลี้ยวขวาเข้ามาอ๋อเปิดละเซิร์ชหน้าในกูเกิลแมปออโต้ตน999โอ้โหขายร้านละเอียดมากเลยออโต้ตน999ทำไมชื่อร้านแปลกๆวะ999แปลกๆก็เลี้ยงสูงจุ้ยไงเกือบ9หน้า9ไกลทำไมไม่ใช้ว่าออโต้โซน32อ่ะไม่ใช่เลยหรอกซอยมันก็ซอยไงอ๋อคือมันเพราะว่าจำได้ว่าซอย32มันจะอยู่เลยสน.คลองตันไปนิดนึงใช่ใช่แต่ว่าจะอยู่ก่อนไอ้นี่ก่อนแยกพัฒนาการไอ้ก่อนแยกพัฒนาการจะจำได้ใช่เคยนั่ง206อยู่รอบนึงไงอ๋อแล้วเคยผ่านใช่ไหมเคยผ่านแต่ไม่เคยเห็นซอยเลยไม่เคยเห็นซอยเพราะว่าซอยมันถี่ยิบเลยซอยคู่อะไปล้างรถกับป๋าเอารถไปล้างอ่ะแต่หนูขับรถไม่เป็นแม่หนูขับเอาแม่มาขับล้างเลยไม่แม่หนูแก่แล้วไปกลับรถที่บ้านหนูจ่ายให้ 2,000 เลยล้างให้ละเอียดยิบด้วยนะให้ 2,000 ไปรับรถที่บ้านโอ้ 2,000 นี่ไม่มีเลยจะกินแล้วนะล้างรถอ่ะล้างรถกับพี่แมปอ่ะเงินหมดเลยนะล้างแบบล้างเหมือนนั่งในห้างอ่ะไม่จริงล้างอย่างเดียวล้างปกติราคาเท่ากันออปชั่นเสริมกันว่ากันไม่จริงล้างเหมือนในนี่หรือเปล่าในห้างอ่ะไม่ในห้างคือล้างแบบไฮโซถ้าล้างกับดาราต้องล้างแบบในห้างเราต้องล้างในห้างโอเคไม่ใช่แพงล้างแบบธรรมดาไงจะจ่ายแบบในห้างโอ้โหเลิกคือฉันไม่มาล้างแล้วฉันไม่ล้างกับยาแมปแล้วอะไร